สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เวิร์กช็อปของเรานะคะเป็นเวิร์กช็อปที่มีชื่อว่า Lifelong Learning Tapping into the Breastfeeding for Knowledge and Healthy Literacy นะคะซึ่งวันนี้ดิฉันลอร่าสัชชรวัฒนกุลนะคะนอกจากเป็นพิธีกรแล้วนะคะวันนี้ก็มาในนามของกรรมการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยด้วยนะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีก2ท่านนะคะซึ่งท่านแรกนะคะก็เป็นคุณแม่นะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นคุณแม่ที่มีลูกคนแรกนะคะแต่ว่าก็มีประสบการณ์ที่จะมาแบ่งปันให้กับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ทางออนไลน์ของเราเนี่ยนะคะอย่างเต็มที่ตอนนี้ลูกอายุ11ขวบเอ้ย11เดือน11เดือนดิฉันน่ะลูก11ขวบค่ะ11เดือนแล้วนะคะแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเติร์นนะคะเชิญพรรัตนวิทย์นะคะเป็นคุณแม่มือใหม่คุณแม่ยุค 2019-2020 นะคะก็ที่ผ่านมาคือเป็นคุณแม่ full time แต่ว่าเนี่ยกำลังทรานซิชั่นเข้ามาสู่เป็นคุณแม่ working mom ละพอลูกผู้ลูกจะใกล้ๆจะขวบนะคะตอนนี้น้องอายุ11เดือนค่ะก็exclusive breastfeeding ค่ะเจ๋งมากเดี๋ยวเราจะมาคุยในรายละเอียดกันนะเดี๋ยวมาแปลว่าจะพูดได้ขนาดนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะก็เป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะซึ่งถ้าบอกว่าเป็นในเชิงวิชาการเนี่ยก็คือเป็นพยาบาลวิชาชีพแต่ถ้าจะให้ดิฉันแนะนำนะคะก็คือเป็นผู้ที่ดูแลดิฉันตอนที่ให้นมบุตรนั่นเองนะคะพี่มีนะค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะมีนะสบสมัยค่ะพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะปัจจุบันเป็นผู้ให้คำแนะนำอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทค่ะเป็นแม่ลูก2เป็นแม่รุ่นแรกที่จะส่งต่อไปที่แม่รุ่นที่2และรุ่นที่3นะคะที่เราจะคุยกันวันนี้จริงด้วยอยู่ในประสบการณ์ของวิชาชีพมานานแค่ไหนล่ะคะอ๋อก็ประมาณสักกับ40ปีอะค่ะว้าวเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะคะว่าอันเนี้ยไลฟ์ลองของจริงเลยคือ40ปีผ่านมาเนี่ยวิธีการเข้าถึงข้อมูลวิธีการเรียนรู้ในเรื่องของงานนมแม่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันที่นี่ขอมาที่คุณแม่ก่อนนะคะซึ่งในเวิร์กช็อปอื่นๆเนี่ยอาจจะมีการส่งคลิปคุณแม่เข้ามามีบทสัมภาษณ์คุณแม่ผ่านคลิปแต่วันนี้เรามีคุณแม่ตัวจริงเสียงจริงมาอยู่กับเรานะคะเติร์นให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงนะคะว่าตอนที่แรกคลอดมาเนี่ยที่ตะกี้พูดว่า exclusive breastfeeding ค่ะแต่คำว่าแต่นี่มันคืออะไรยากง่ายแค่ไหนคือก็ตอนนี้ก็คือเติบโตมาในครอบครัวคุณหมอละกันแล้วก็รู้มาตลอดว่าถ้ามีลูกเนี่ยยังไงก็จะต้อง breastfeeding เพราะเรารู้ว่ามันมีประโยชน์ทุกอย่างเราก็คิดว่ามันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องทำได้สิคือแบบเราไม่ได้คิดว่ามันต้องมีแบบทำอะไรก็คิดว่าฉันคลอดลูกได้ฉันก็ต้องให้นมได้ก็คือคิดแค่นี้เองไม่ได้คิดว่ามันจะต้องโอ้โหยากเย็นอะไรนะคะก็คลอดลูกออกมาโอ้โหเลยนะก็เปลี่ยนคือต้องบอกว่าสรรเสริญคุณแม่ทุกท่านแล้วก็คนที่ช่วยคุณแม่ทุกท่านที่ทำให้ลูกได้กินนมแม่เอ็กซ์คลูซีฟอะค่ะคือต้องพูดคำนี้เลยคือเพลงค่าน้ำนมนี้คือน้อยไปคือต้องบอกเลยว่าตอนแรกที่เราคลอดมาเราก็เป็นคุณแม่ยุคใหม่เราก็จะมีการเสิร์ชหาข้อมูลทุกอย่างก็คือเราแทปปิ้งนี่แหละแทปปิ้งอินทูเดอะเบสฟิดิกคือ knowledge อยู่ที่ปลายนิ้วมือของเราหาตลอดคุยเสิร์ชมีกรุ๊ปนู่นกรุ๊ปนี่นะคะเดี๋ยวเติมจะเล่ารายละเอียดว่าเป็นยังไงบ้างเราก็หาเลยว่าต้องทำยังไงบ้างต้องถึงแม้กระนั้นก็ตามสุดท้ายก็คือเราก็สำเร็จแหละแต่ว่าสำเร็จด้วยจะว่าน้ำตาก็ไม่เชิงเหนื่อยและน้ำตาอย่าเหนื่อยและน้ำตาและความพยายามความพยายามน้องเติ้ลกำลังจะบอกว่าเราหาข้อมูลผ่านทางสื่อโซเชียลอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ก็สำเร็จด้วยทีมคือแสดงว่าการที่นมแม่จะสำเร็จได้เนี่ยต้องมีทีมถูกต้องเลยค่ะและประกอบไปด้วยใครบ้างคะในทีมก็คือนอกจากข้อมูลที่เราหาเองเนี่ยทีมจริงๆก็คือคนรอบข้างก่อนละกันเนาะวงแรกก่อนคนรอบตัวเราครอบครัวเราที่อย่างแรกคือที่ว่าสำคัญที่สุดคือแบบอย่าพูดว่าถ้าไม่พอจริงๆก็ให้เขากินนมผงไปเถอะอันเนี้ยคือบาปที่หนึ่งอย่าพูดให้คุณแม่ได้ยินเพราะคุณแม่เองเนี่ยก็กดดันตัวเองจะแย่อยู่แล้วว่าเราเป็นซอสเดียวของเป็นอาหารประเภทเดียวของลูกที่จะกินได้คือถ้าเราทำไม่สำเร็จเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันส่งผลกระทบตรงกับลูกเราคือวงแรกเนี่ยอย่าบอกนะว่าถ้านมไม่พอก็ให้กินนมผงอย่างเงี้ยคืออันแรกที่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะคะอันที่สองสำคัญสุดๆเลยก็คือเขาเรียกว่า
พี่พยาบาล ที่มาช่วยชีวิตนะคะก็พอออกจากโรงพยาบาลกลับมาที่บ้านเนี่ยก็คือความจริงก็คือรู้เลยว่าเรายังอีกหลายขุมก็เลยตอนเนี้ยโชคดีก็ได้ไปที่ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยที่โรงพยาบาลเด็กไปอยู่ประมาณเกือบเดือนนะคะประมาณ3อาทิตย์ทุกวันจริงขอเข้าไปเสาร์อาทิตย์ด้วยค่ะแต่เขาไม่ให้ไปผ่านไปเพราะกลัวกลัวลูกกินไม่ได้ก็คือรีบไปตอนเช้าให้เขาให้ทันเข้าเต้าทุกได้อย่างน้อย 2-3 ฟีดที่ศูนย์นมแม่ค่ะก็ขณะทำเองก็คือเนี่ยเสิร์ชตลอดพยายามเข้าใจพยายามจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันทำไมมันถึงออกน้อยออกมากทำไมมันถึงเจ็บคือเราพยายามจะเสิร์ชหาข้อมูลตลอดแต่สุดท้ายแล้วจริงๆความอบอุ่นหรือว่าที่มันสำเร็จได้เนี่ยเพราะว่ามีบุคลากรที่มีประสบการณ์จริงๆเนี่ยค่ะเข้ามาสอนเราอันนี้ก็จริงนะประจากษ์ประสบการณ์ของออร่านะคะเป็นพิธีกรใช่ไหมตอนนั้นอ่ะก็มีผู้เชี่ยวชาญมาเต็มพร้อมเรามากเลยเราก็รู้สึกว่าโหเหมือนแบบจะขึ้นชกอ่ะพร้อมขึ้นชกมากพอขึ้นชกจริงๆแบบโหโดนลูกนี่แหละค่ะชกซะแบบว่า10หมัดลงไปน็อกเลยอ่ะก็เลยแบบได้มีความเข้าใจว่าอ๋อที่แท้แล้วสำหรับคุณแม่เนี่ยการให้นมลูกอ่ะค่ะมันจะเหมือนการว่ายน้ำอ่ะเราไม่สามารถจะเรียนว่ายน้ำผ่านทางการอ่านหนังสือได้ใช่ค่ะคือเราจะเตรียมอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือมันก็ต้องมีคนช่วยเราจับเนาะอย่างที่บอกว่าจริงๆช่วงแรกๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่พยาบาลผู้ดูแลนมแม่เนี่ยสำคัญกว่าสามีเยอะเลยค่ะจริงไม่เป็นไรขอณจุดๆนั้นใช่ก็คือต้องขอบคุณมากๆที่มีตรงนี้นะคะคิดว่าเป็นความอบอุ่นที่คุณแม่ทุกคนอยากได้คือเราเนี่ยคุณแม่ยุคนี้คือถ้าเกิดมีลูกในยุคนี้นะคะอย่างแรกที่ต้องทำคือต้องจอยกรุ๊ปไลน์ค่ะก็คือจะมีกรุ๊ปไลน์อย่างลูกเราเกิดเดือนสิงหาใช่ไหมคะแล้วก็ปีแล้วเป็นปีหมูอย่างเงี้ยก็จะแรกเป็นแม่หมูสิงหาหรือแบบว่าเป็นแบบแม่หมูกันยาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแลกเปลี่ยนอ่ะคราวนี้เป็นข้อสังเกตนะคะว่าคุณแม่เนี่ยเริ่ม tapping into the resources แล้วนะคะคือเข้าไปหาสื่อแล้วนะคะแล้วยุคปัจจุบันเนี่ยคุณแม่ก็จะใช้เริ่มจาก LINE ก่อนนะคะแต่ว่าคิดว่าก่อนที่จะไป LINE เนี่ยน้องเติร์นคงจะเริ่มจากหาข้อมูลใช่ Google คือจริงๆมันเริ่มจากหนังสือแล้วค่ะเพราะว่าพอเราท้องเนี่ยก็จะเริ่มมีละทุกคนทั่วไปก็จะมีคนแนะนำหนังสืออันนี้ดีนะหนังสืออันนั้นดีนะมีประมาณสักเป็น10เล่มเลยเหรอคะแล้วก็อ่านบ้างเพราะเราทำงานด้วยก็อ่านบ้างไม่ได้อ่านบ้างแต่พอตรงนี้เราก็ศึกษาหลักๆก่อนว่ามันมีลอจิกมันมีเรื่องแรกๆต้องเอาเรื่องต้องทำ breastfeeding ให้ได้ก่อนนะเป็นอันแรกสำคัญที่สุดแล้วก็สลิปเทรนอะไรก็ค่อยๆไล่กันมาแต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอมีลูกปุ๊บออกมาแล้วเนี่ยอ่านหนังสือในถาเวลาไม่ได้แล้วอะค่ะไม่มีแล้วอย่างมากก็คือเนี่ยเวลาเรานั่งปั๊มนมแล้วก็เสิร์ชละเราก็ต้องเสิร์ชต้องการข้อมูลที่เร่งด่วนที่สุดสั้นที่สุดแล้วเข้าใจง่ายที่สุดทำไมลูกร้องเวลากัดเวลาดูดนมไปได้10วิทำไมถึงร้องคือเสิร์ชละเอียดอย่างนี้ได้เลยนะคะคือเป็นแบบ practical point แต่คราวนี้ต้องบอกว่าข้อมูลมันเยอะจริงตอนนี้ค่ะเสิร์ชยังไงก็เจอทั้งพันทิปทั้งเว็บต่างประเทศทั้งแบบมีแบบกระทู้ของโรงพยาบาลนั่นนู่นนี่เต็มไปหมดเลยงั้นต้องบอกว่าถ้าเราอ่านจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเขาเรียกอะไรไม่ใช่ขัดแย้งค่ะแต่มันก็จะมีหลาย theory of thought อย่างเงี้ยคือจริง access to สุดท้ายแล้วคือ access to แบบคนที่มีความรู้จริงๆเนี่ยจะช่วยได้มากนะคะโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพนะคะหรือว่าที่คลินิกของแม่ที่มีแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยคุณแม่ได้ฮอตไลน์คลินิกของแม่ค่ะสุดท้ายก็มาที่ก็เรียกว่าสื่อบุคคลค่ะสื่อบุคคลวิชาการสื่อเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ามีหลายสื่อเลยแต่สื่อที่สำคัญที่สุดก็คือสื่อบุคคลเนาะก็กลับมาที่สื่อบุคคลอีกแล้วก็สังเกตไหมคะว่าตั้งแต่พอเราท้องลูกคลอดเดือนที่1 2 3ไปจนถึงตอนนี้11เดือนเนี่ยค่ะวิธีการเรียนรู้เปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเพราะว่าจริงๆจะว่าเปลี่ยนอาจจะเพราะว่าพอลูกเริ่มโตเนี่ยความวิตกกังวลมันจะค่อยๆดรอปลงคือต้องบอกว่าพอลูกเกิดปุ๊บอะถ้าไม่เคยเป็นแม่ก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นแม่มันจะมีความวิตกกังวลขึ้นมาก่อน mm-hmm. จากที่ตอนแรกเตยยังเคยสงสัยเลยว่าเอ๊ะทำไมคนหนึ่งเขาดูมีความสุขจังทำไมเรามีแต่ความวิตกกังวลในช่วงแรกค่ะ mm-hmm. ก็คือคิดว่าตรงเนี้ยมันทำให้เราเสิร์ชข้อมูลอย่างบ้าระห่ำค่ะ mm-hmm. คือข้อมูลใครพูดอะไรมาปุ๊บเราจะแบบหูผึ่งเลยอะ แบบเฮ้ยหรอต้องทำอย่างนี้นะต้องกินอันนี้นะต้องไม่ทำแบบนี้นะคือเราจะเชื่อแบบเชื่อไปก่อนเลยหรือว่าเราเสิร์ชเจอบอกว่าต้องกินอาหารอย่างนี้ห้ามกินอย่างนี้คือเราก็จะเชื่อไปหมด อันนี้ก็อันแรก แต่ว่าพอหลังๆมาเราก็จะเริ่มทดสอบแล้วก็เรียนรู้ว่าอะไรมันจริงไม่จริงอะไรมันเวิร์กกับเราไม่เวิร์กกับเราก็ แต่ละเคสไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็ค่อยเขาเรียกอะไรมีสติมากขึ้นกันกรองใช่กันกรองใช่แล้วเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเรามีที่พึ่งตรงนี้นะเช่นเราโทรไปหาได้นะหรือว่าเรามีฮอตไลน์เราก็จะเริ่มไม่ได้แบบจ้อมใส่ตัวข้อมูล
แบบด่าๆเหมือนสมัยแรกๆค่ะเริ่มมีการกันกรองเริ่มแบบใช้ประสบการณ์แล้วก็มีเน็ตบิลเน็ตเวิร์คของคนที่เรารู้ว่าเขารู้จริงอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอตกตะกอนทางความคิดละก็จะเหลือเฉพาะคอนกรีตหรือว่าความแบบความน่าเชื่อถือที่เข้มข้นมากๆแล้วก็จะเป็นสื่อบุคคลถูกเฉพาะที่เราเลือกที่จะเชื่อต่อไปถูกต้องแล้วจะปรึกษาในประเด็นคำถามที่ตรงกับวัยของน้องณจุดๆนั้นนะคะค่ะซึ่งขนาดคุณแม่มีลูกมาแค่11เดือนคุณแม่ก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าลักษณะของการเรียนรู้เนี่ยเป็นแบบ lifelong learning เนาะใช่ค่ะคือ our life ด้วยคือชีวิตของเราด้วยแล้วก็ baby's life ชีวิตของลูกด้วยใช่ไหมคะเรียนรู้แบบตลอดเลยพี่มีนะคิดว่าจริงหรือไม่คะเรื่องนี้จริงๆมันมากกว่าจริงอ่ะแล้วก็ช่วงชีวิตที่เราแบบเรียนรู้นะมันพลิกแพงทุกวันทุกวินาทีทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนตลอดเวลาตามขึ้นและลมว่าอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันอยู่ที่เราอยู่ที่ตรงไหนด้วยเราอยู่ที่เราเลือกตรงไหนด้วยเราไปได้หมดทุกที่ทุกจุดมีหมดเลยแต่เป็นจุดที่ถูกหรือจุดที่เราเลือกหรือเปล่าในอีกเรื่องนึงฉะนั้นจริงๆแล้วอยากเอากลับมาให้คิดจริงๆว่าทุกสถานการณ์เนี่ยมันกระตุ้นให้เราเกิดขบวนการการเรียนรู้เหมือนอย่างที่เตือนรู้สึกว่าขบวนการการกันกรองเราเลือกข้อมูลเราก็เปลี่ยนแค่ขนาดช่วงไม่ถึงปีแค่ช่วงเดือนแรกกับเดือนที่2ก็เปลี่ยนละฉันมันจะแสดงให้เห็นเลยว่าทุกครั้งของการเผชิญกับความไม่แน่ใจเราจะหาวิธีการที่จะออกจากความไม่แน่ใจนั้นด้วยวิธีการที่อาจจะต่างกันโดยประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาแต่ละครั้งแล้วเราจะเรียนรู้จากสิ่งที่เรามองเห็นหรือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมากที่สุดนั้นจริงๆถ้าจะไปพูดถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนมแม่เนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าช่วงท้องเราก็เรียนรู้เนาะว่าเอ้ยชีวิตเรามีความสุขจังเลยเรารู้สึกลูกดิ้นเนาะเรามองเห็นแต่ภาพความสุขหมดเลย จนลืมว่าชีวิตจริงหลังที่ลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยลูกมันกลับตลปัดเราไม่เคยเราไม่ได้นอนตลอดคืนเราจะต้องเหนื่อยตื่นมาทุกชั่วโมง2ชั่วโมงเปลี่ยนผ้าอ้อมยังจำได้ไหมเปลี่ยนผ้าอ้อมเสร็จแล้วก็ใหม่เสร็จให้กินนมมันก็จะร้องอีกให้เดินรอบๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นขบวนการที่มันเหนือจากที่เราถูกเตรียมมาโดยทฤษฎีฉะนั้นอย่างที่อาจารย์เคียงศักดิ์พูดไว้เมื่อกี้อ่ะใช่เลยค่ะมันมีอะไรนอกเหนือตำราเยอะแยะมากมายในเรื่องของการดูแลลูกแล้วอันเนี้ยมันเข้าได้กับการเรียนรู้ของชีวิตซึ่งมันไม่มีการหยุดนิ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะฉะนั้นเตรียมพร้อมกับการที่จะต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะขนาดพี่ลูกประมาณขนาดนี้เราก็ยังรู้สึกเฮ้ยเราเรียนรู้จากเขาได้เยอะแยะมันมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องแบบเรียนรู้ที่จะแบบประคับประคองชีวิตเราไปกับสิ่งข้างหน้าอันนึงที่ต้องเสริมตรงนี้คือเรื่องไลฟ์ลองเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกยิ่งขวบปีแรกเนี่ยรู้สึกเลยพอนึกกลับไปอะค่ะลูกนี้เปลี่ยนเร็วมากๆคือถ้าเราไม่มี mindset ของแบบจะใช้คำว่าอะไร growth mindset หรือว่าแบบเราไม่ยึดติดกับวันนี้อย่างเงี้ยค่ะคือเราเรียนรู้กับเขาไปเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเขาก็ไม่เหมือนเดือนนี้เลยสิ่งที่เขาเป็นหรือว่าสิ่งที่เราต้องสอนเขาต้องทำกับเขามันก็ไม่เหมือนกันคือถ้าเกิดเรามี fix ว่าเราต้องรักษาจุดนี้ให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรายึดติดกับตรงนี้แต่ความจริงแล้วลูกหรือว่าลูกเขาโตไปทุกวันนะคะคือมันจะไม่เหมือนเดิมอะคือเหมือนกับว่าสิ่งที่ทำกับเขาวันนี้มันจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาต้องการในอีกจริงๆแค่เดือนเดียวก็เปลี่ยนไปแล้วถ้าเกิดเด็กรุ่นนี้นะคะก็คือมันเป็นไลฟ์ลองที่เราจะต้องจริงต้องใจกว้างแหละเข้าใจว่ามันเปลี่ยนไปแบบนี้มันไม่ใช่แบบมันสิ่งที่เขาอยากได้ตอน1เดือนก็ไม่มีความแตกต่างมากกับ11เดือนนี่ขนาดแค่ช่วงสั้นๆคือช่วงขวบปีแรกน่าจะแบบเป็นช่วงที่เห็นชัดมากเลยว่า every week ทุกอาทิตย์เนี่ยสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากเขาหรือว่ามันเปลี่ยนไปจริงๆอะค่ะแต่พี่จะบอกว่าช่วงแรกๆนะมันเห็นการเปลี่ยนแปลงนะแต่พอลูกเริ่มเป็นตัวของตัวเองมันจะเป็นความท้าทายยิ่งโตมากรู้มากมีเหตุผลของตัวเองมากมันจะยิ่งท้าทายมากขึ้นฉะนั้นจริงๆเนี่ยพ่อแม่ต้องเรียนรู้ที่จะ open เรียนแบบว่าตามให้ทันกับสถานการณ์หรือความเป็นอยู่ของลูกอ่ะคือเราจะเอาเขามาเหมือนเราเนี่ยไม่ได้ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องการไปเหมือนเขาทำยังไงให้แบบต่างคนต่างอยู่ด้วยแบบจอยที่แบบว่ามันเพอร์เฟกต์สมบูรณ์เพราะว่าจริงๆไม่มีใครอยากเปลี่ยนเพื่อให้ใครใช่ไหมคะมันเป็นชีวิตจริงของเราอย่างนั้นฉันวอร์นิ่งไว้เลยว่าคือการเลี้ยงลูกหรือการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าเราจะทำให้คนอื่นเปลี่ยนมาหาเราแต่หมายความว่าเราจะให้ทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยกันในตัวที่ของตัวเองนี่แหละจะอยู่แบบกลมกล่อมมีความสุขสนุกสนานอาจจะไม่ถูกใจบ้างอาจจะถูกใจบ้างไม่เป็นไรแต่ว่ามันจะผ่านไปได้เพราะว่า
ความท้าทายที่เกิดขึ้นเมื่อลูกโตขึ้นนะคะมันเยอะมากค่ะซึ่งจุดนี้นะคะส่วนตัวเราก็ชอบมากเลยนะคะท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ทางบ้านซึ่งเป็นนักที่อาจจะเป็นนักวิชาการนะคะหรือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นพยาบาลนะคะก็อาจจะมาเรียนรู้นะคะที่จะทำความเข้าใจคุณแม่นะคะบางท่านอาจจะมีลูกบางท่านอาจจะมีหลานหรือว่าบางท่านอาจจะยังไม่เคยมีนะคะวันนี้เราก็ได้มาฟังมุมมองของคุณแม่นะคะว่าสิ่งที่คุณแม่ต้องการคืออะไรแล้วก็พี่มินาก็สะท้อนว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ประคับประคองคุณแม่เนี่ยเราเองก็สามารถที่จะสร้าง mindset ให้กับตัวเองได้เหมือนกันว่าเราก็จะเป็นผู้ที่ค่อยๆประคับประคองคุณแม่ให้พบกับความแปลกใหม่ในชีวิตตลอดช่วงปีของเขาเลยนะคะซึ่งสิ่งที่เราพูดคุยกันนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะเราก็จะมีหนังสือนะคะสามารถดาวน์โหลดได้นะคะอยู่ในหน้า82นะคะพี่มีนะได้เขียนเอาไว้แล้วนะคะในเรื่องของ Lifelong Learning นะคะก็เป็นบทบาทของบุคลากรนะคะหน้า82 83นะคะไปอ่านได้นะคะเชิญพี่มีนะต่อเลยค่ะคือจริงๆอยากจะเท้าความนิดนึงว่าความหมายของ Lifelong Learning เนี่ยมันจะหมายถึงอะไรมันไม่ใช่การเรียนรู้ว่าต้องจบปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็โพสต์ด็อกเตอรัลไม่ใช่แต่ว่ามันการเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ในสังคมแบบที่คุณอยู่เนี่ยยังมีความสุขแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยเอาอย่างนั้นเลยนะคะอยู่รอดปลอดภัยแล้วมีความสุขฉันหมายความว่ามันไม่ใช่สกิลเรื่อง knowledge มันไม่ใช่เฉพาะ knowledge มันเป็นlife skill ค่ะถักทออะไรก็ได้อะไรเงี้ยทำให้คุณมีความสุขหรือว่าจะไปทำกับข้าวมันก็เป็นหนึ่งวิชาที่แบบว่าคุณสามารถเรียนรู้ที่จะทำให้มีความสุขกับตัวเองได้จะนั่งเล่นกับลูกยังไงให้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์และมีความสุขด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันถือว่าเป็น lifelong learning จริงจริงนะคะคือก็เลยอยากเปิดให้ทุกคนเนี่ยเริ่มแบบเปิดใจตัวเองนะคะว่ามันไม่ใช่วิชาที่เราต้องเรียนเฉพาะวิชาชีพเราวิชาชีพเราก็ใช่มันมี knowledge ที่เป็น core knowledge ที่เราต้องรู้เพื่อจะประกอบอาชีพแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันมีประสบการณ์เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนะคะใช่เลยหลากหลายมากมายทุกอย่างเก็บไปเถอะค่ะมันจะเป็นความสุขที่เราเอาไปใช้ได้ตลอดแล้วมาแอพพลายทำให้สิ่งแวดล้อมในการทำงานมีความสุขทำให้ชีวิตครอบครัวเรามีความสุขตรงไหนอยู่ก็สุขได้ไม่ต้องพึ่งอะไรอันนี้สำคัญค่ะใช่ต้องเป็นเสริมหนูว่าจริงๆไลฟ์ลองเรียนรู้นี้ในฐานะเพิ่งเป็นคุณแม่มือใหม่เนี่ยค่ะคือตอนนั้นจะคิดว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะมีความคือลูกก็จะเป็นลูกของเราไปตลอดชีวิตของเรานี่แหละ คือต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาอย่างมีความสุข พี่นาก็คือพูดประเด็นดีมากว่ายิ่งโตยิ่งท้าทายนะคะ คือตอนคิดว่าไลฟ์ลองเรียนรู้ตรงนี้คือเนี่ยแค่ทุกวันนี้เราก็เขาเริ่มทานข้าวละ เขาไม่กินอย่างเงี้ย หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเรียนรู้เราจะเข้าใจเขายังไง แล้วเราจะเรียนรู้ยังไงว่าแบบการที่เขาไม่ชอบหรือชอบอะไรเราจะรีแอคยังไงแค่ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของการเข้าใจแล้วก็เปิดใจกว้างว่าลูกอะเขาคงไม่ทำตามใจเราทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการทุกอย่างแต่เราจะอยู่ยังไงให้มันเฮลตี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีทั้งแม่ทั้งลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงคืออยากจะเสริมว่าการเรียนรู้เนี่ยถ้าเราเหมือนเราคิดเราสอนลูกหรืออะไรเงี้ยเรา expect บางอย่างเนี่ยสิ่งนึงที่คนเป็นแม่เด็กเนี่ยจะต้องทวงถามเยอะมากเลยว่าลูกเดินหรือยังลูกพูดหรือยังลูกอะไรอย่างเงี้ยคือจริงมุมมองของเตินอย่างเงี้ยค่ะเตินรู้สึกว่าเด็กลูกทุกคนไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจตรงนี้ว่าถ้าเราลูกเราไปเปรียบกับคนอื่นเนี่ยเราจะปวดหัวทุกข์แต่ถ้าเกิดเราลูกเราไปเปรียบกับเมื่อวานของเขาเนี่ยเราจะมีความสุขมากเลยว่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานจากอาทิตย์ที่แล้วเยอะมากเลยนะคือเราไม่ต้องไปเหมือนกับไปเทียบกับข้างนอกอะค่ะคือเทียบกับตัวตำราก็ดีจะเป็นลูกข้างบ้านก็ดีเป็นเด็กที่เนอร์เซอรี่หรือว่าคนในไลน์หรือคนที่เราไปเสิร์ชเจอตัวอย่างว่าเขา10เดือนแล้วเขาอย่างน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือตอนรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แม่สมัยเนี้ยคือเขาเหมือนกับเขาคิดว่าเขาอัดพาไปเรียนลิทเติ้ลจิมพาไปต้องทำอย่างนั้นได้สิต้องทำอย่างนี้ได้สิฉันลงทุนซื้อแฟลชการ์ดซื้อของเล่นเสริมทักษะมากมายมาให้ลูกแต่คือความจริงแล้วเนี่ยเด็กแต่ละคนเป็นตัวของตัวเองถ้าอยากจะเปรียบเทียบเนี่ยเป็นคิดว่าควรจะเปรียบเทียบกับลูกของตัวเองแหละกับแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเขาทำอะไรได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าลูกเราเนี่ยแบบทำได้เยอะมากเลยชอบวิธีคิดนี้นะลาล่าเองก็เอาไปปรับใช้ได้แล้วคิดว่าท่านผู้เกียรติที่อยู่ทางบ้านก็เอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันสมมติว่าคุณอาจจะกำลังช่วยคุณแม่สักคนนึงแล้วรู้สึกท้อแท้ใช่คือต้องเพราะว่าบังเอิญว่าไปเทียบตัวเองกับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรสักคนนึงก็จะเครียดมากแน่ๆเลยอ่ะใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณใช้วิธีคิดเดียวกันนี้นะว่า
ฉันเปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้ของตัวเองฉันก็ดีขึ้นนิดนึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ให้กำลังใจนะเผื่อว่าพยาบาลคุณหมอหรือว่าอาจจะเป็นอสม.นมแม่หรือว่าคุณแม่ท่านใดนะคะที่กำลังฟังอยู่นะคะก็อาจจะนำไปปรับใช้ได้นะคะนี่ก็เป็นมุมมองการสร้าง positive growthใช่ใช่ค่ะที่ทุกคนสามารถสร้างเองได้โดยไม่ต้องแบบไปพึ่งใครให้ใครมาสร้างให้เราเนี่ยคือจริงๆเนี่ยคือแบบว่ามองความสุขที่อยู่รอบๆข้างแล้วก็พึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นอะไรเงี้ยไม่ต้องมีมุมมองที่ต้องไปพาดพิงคนอื่นแล้วเราเศร้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆมันเหมือนกับตอนที่ลูกวันแรกที่ลูกเกิดอาทิตย์แรกๆที่ลูกเกิดพอลูกง่วงพอลูกนอนเยอะเราก็ตกใจลูกกินเยอะไม่นอนเราก็ตกใจแล้วชีวิตมันจะอะไรล่ะคะทั้งๆที่ทั้งสองอย่างมันปกติหมดอะไรเงี้ยนะคะคือมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดไม่ว่าเขาจะนอนเยอะวันนี้พรุ่งนี้เขาไม่นอนเลยอะไรเงี้ยได้หมดเลยฉันแบบว่ามันก็จะมีอะไรที่แบบว่าให้เผื่อเอาไว้นิดนึงว่าเวลาที่เราคิดเนี่ยอะไรปกติอะไรไม่ปกติถ้ามันปกติไม่ต้องกังวลช่างมันเถอะเมื่อไหร่ที่ผิดปกติค่อยไปถามคนที่รู้มากกว่าเราเนี่ยแล้วก็ให้ช่วยหาคำตอบหน่อยว่าเราควรจะทำยังไงเพราะบางทีเนี่ยความกังวลของเราอะเรามองเรื่องปกติเป็นผิดปกติหมดเลยใช่ค่ะเรามองเรื่องผิดปกติเป็นปกติหมดเลยมันทำให้เราประสาทกินใหญ่เลยใช่ไหมเนี่ยส่งสัญญาณเตือนว่าถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกเฮ้ยอะไรอะไรมันก็ไม่ได้สักทีทำไมบ้านนู้นทำได้บ้านฉันทำไม่ได้แล้วเมื่อวานมันก็แย่วันนี้มันก็ยังแย่แต่เราไม่ได้ดูเนื้อแท้ว่าเมื่อวานคืออะไรวันนี้คืออะไรนะคะก็มุมมองอย่างเตยนั่นแหละให้เทียบกับเมื่อวานและการเป็นยังไงดีขึ้นหรือยังก็ถือว่าเป็นก้าวกระโดดที่เขาก้าวมาทีละก้าวเนาะค่ะนี่คนนี้ย้อนต้องเตือนไปนิดนึงว่าตอนที่ลูกเพิ่งคลอดเนี่ยค่ะมีอะไรอยากจะบอกบุคลากรทางการแพทย์ไหมว่าเขาสำคัญขนาดไหนในการที่จะแบบประคองคุณแม่ไปโอ้โหตั้งแต่กลับมาที่วอร์ดเด็กแล้วกันเนาะที่มานอนจากคลอดเสร็จอะค่ะก็คืออย่างแรกคือก็เวลาเขาเอาลูกมาให้เงี้ยก็คืออย่างแรกตั้งตารอตอนแรกนี่คือตั้งตารอลูกนะคะแต่พอไปผ่านไปสัก 2-3 ฟีดตั้งตารอพี่พยาบาลเข้ามาช่วยเอาเข้าเตาค่ะเพราะว่าถ้าเกิดลูกร้องคือรู้สึกว่าเราขนาดผ่าคลอดคือเดินได้แต่ว่าแบบเราไม่มีความมั่นใจเลยว่าเราจะสามารถให้ลูกทานนมได้อะค่ะคือเราแบบถึงแม้จะสอน 2-3-4 ครั้งเราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้อะลูกร้องอะลูกไม่งับอะลูกแบบอย่างเงี้ยค่ะคือรอพี่พยาบาลมาตอนนี้กระทั่งอยู่โรงพยาบาลหลายวันเลยค่ะเพราะว่าไม่พร้อมคืออยากให้มั่นใจอยากให้มั่นใจอีกนิดสักนิดนึง 2-3 วันถ้าเป็นพี่จะบอกว่าเตือนอยู่ทำได้คือเพราะว่าจริงๆคุณต้องการแค่นี้ทำได้แล้วก็ทำไปเพราะว่าจริงๆอะเด็กแรกเกิดทุกคนมันจะพ่อแม่ปลุกเปียกไงแล้วแม่สมัยนี้ไม่ใช่แม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบบุญเลี้ยงน้องอุ้มจับสบายอะไรเงี้ยได้เก่งหมายความว่าเราไม่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์เราจะเก่งเลยได้ยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเธอต้องบอกว่าพี่บุคลากรทางการแพทย์ในช่วงแรกๆหรือในปัจจุบันก็ตามแต่ช่วงแรกๆนี่คือแบบเป็นเสาหลักให้คุณแม่เลยล่ะค่ะคือคิดอะไรไม่ออกก็ต้องก็หาพี่พยาบาลค่ะเรียกว่าแบบเอ๊ะทำไมมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาบ้านได้แค่1วันที่ไม่ได้เจอพี่พยาบาลวันถัดมาก็คือไปสูตินมแม่ตั้งแต่เช้าคือสูตินมแม่ที่โรงพยาบาลเด็กนี้คือต้องบอกว่าดีมากเขาจัดแจงสัดส่วนดีเพราะเราไม่ต้องไปปนกับเด็กป่วยด้วยอะค่ะก็คือมีที่ให้คุณแม่อยู่แล้วก็สอนคือตอนรู้สึกแบบทุกครั้งที่ได้พอไปถึงตรงนั้นเรารู้สึกแบบสบายใจมากกับว่าวันนี้ลูกฉันก็ยังจะต้องรอดแน่ๆเลย คือเป็นวันต่อวันเลยอะค่ะแบบว่าฉันรอดอีกแล้ว1วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอกลับบ้านปุ๊บก็เริ่มละนี่นับไปมันมีกี่ฟีดวันเนี้ยอีก3ฟีดเนาะเดี๋ยวจะตอนเช้าต้องได้ไปอีกเป็นอย่างนี้ประมาณเดือนนึงเลยอะค่ะใช่อยากบอกอะไรกับคุณแม่คะสมมติว่าเอาประสบการณ์นี้เนาะมาเป็นไลฟ์ล็อกเลยเนี่ยส่งต่อให้คนรุ่นหลังอยากบอกอะไรกับแม่รุ่นใหม่ว่าไอ้อันนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะป้องกันหรือแก้ไขได้ยังไงจริงก็คุณแม่ทำได้ทุกคนค่ะ คือจริงๆก็ต้องอย่า กดดันตัวเองเกินไปเนาะคือเราต้องไม่คิดเราอาจจะแบบสมัยนี้โซเชียลมันเยอะเนาะก็จะเห็นอุ๊ยคนนี้ก็ปั๊มนมเป็นตู้ๆคนนี้ลูกตัวอ้วนแบบอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างเงี้ยคือเราอย่าไปแบบไปเปรียบเทียบแบบนั้นคือเรามองตัวเองนี่แหละว่าเราเต็มที่ตรงนี้แล้วแล้วก็จริงๆต้องเชื่อว่าเราทำได้แล้วก็เชื่อว่าลูกเราอ่ะก็ต้องทำได้อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเชื่อในตัวที่บุคลากรที่จะมาช่วยว่าเขาทำได้แน่เลยคือเป็นเชื่อในตัวพี่บุคลากรทางการแพทย์สุนทรแม่ 100% คือเชื่อคือเขาบอกเลยว่าคุณน้ำหนักลูกเราคือไม่รู้
แชร์ได้ไหมว่าน้ำหนักลูกแรกๆก็จะลงก็เป็นปกติเนาะเป็นปกติใช่ไหมแต่ว่าคนที่เป็นแม่ก็จะรู้สึกแบบกังวลลูกฉี่สีเข้มลูกอึยังเป็นสีดำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทั้งหมดตรงเนี้ยถ้าเป็นแม่มือใหม่ทุกคนจะแบบออฟเซสเรื่องนี้มากคือต้องบอกเลยว่าพี่พยาบาลทำให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบผ่อนคลายใช่แล้วก็ก้าวข้ามความกลัวว่าลูกจะเป็นอะไรอะค่ะเพราะจริงๆคือกลัวมากกลัวเห็นลูกฉี่สีเข้มฉันจะเอาอะไรให้กินดีฉันแบบเขากินนมเรายังไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยค่ะคือพี่พยาบาลเป็นจริงๆนับถึงวันนี้นะจะเป็นบุญคุณกับเตือนมากๆเลยเพราะว่าทุกวันนี้ลูกก็ได้กินนมแม่แล้วเสร็จแล้วลูกไม่เคยป่วยเลย11เดือนนะคะค่ะยิ่งเราก็ช่วงโควิดก็ไปเจอแบบครอบครัวแค่ครอบครัวก็จริงแต่ว่าก็พาไปห้างไปอะไรบ้างก็คือไม่ได้คือมั่นใจเลยว่าเราได้ให้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกแล้วก็ดีใจมากที่แบบยอมอดทนแล้วก็รู้สึกโชคดีมากด้วยอ่ะที่ได้มาอยู่ในเน็ตเวิร์คของสุดแม่ของเมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะคือคิดว่าอย่างแรกคือรู้จริงมากๆแล้วก็ใจเย็นมากๆพี่พยาบาลที่ทำในเรื่องของพี่พยาบาลที่ทำเรื่องของนมแม่เนี่ยที่สัมผัสมาคือคุณอาจจะพี่อาจจะคิดว่าแบบแป๊บๆแต่ว่าจริงๆเปลี่ยนชีวิตของคุณแม่จริงๆนะคะคือต้องขอขอบพระคุณจริงค่ะปรบมือให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านจริงๆนะคะคือต้องใช้คำพูดนะล่ากับน้องเตินนี่เห็นเหมือนกันเลยนะคะน้องเตินพูดซิว่า to the world ทำไมนะอ๋อ to the world you may be just someone but to someone like a mother you are the world เย้แต่เป็นไทยนะคะก็คือบอกว่าสำหรับโลกทั้งใบสำหรับใครบางคนเนี่ยคุณอาจจะเป็นโทษทีสำหรับโลกทั้งโลกคุณอาจจะเป็นเพียงแค่ใครบางคนใช่แต่สำหรับใครบางคนเนี่ยคุณคือโลกทั้งใบเพราะฉะนั้นนะคะบุคลากรทางการแพทย์มีความสำคัญกับคุณแม่อย่างมากมายเลยนะคะอยากจะเสริมนิดนึงตรงเนี้ยค่ะที่บอกว่าจริงๆพออย่างเงี้ยพอความสำคัญของพี่บุคลากรทางการแพทย์กับคุณแม่มือใหม่เนี่ยค่ะคือคำพูดเล็กน้อยหรือว่าสีหน้าแววตาทุกอย่างคุณแม่รับมาหมด 100% นะคะ คือถ้าเกิดพี่พยาบาลมีความไม่มั่นใจว่าเราจะทำไม่ได้คุณแม่ก็จะทำไม่ได้เลยทันทีอันนี้คือเตินประสบกับโดยตรงคือนี้ก็อาจจะขอแชร์ประสบการณ์ช่วงแรกๆที่มีน้องเลยค่ะก็อย่างที่บอกคือน้องก็ต้องฝึกดูดแล้วก็เราเองก็ยังเข้าเต้าไม่เก่งเลยเก่งกลางๆสุดจับยังไงน้องก็ร้องแบบเขาคงอยากจะดูดนมแต่เขาก็ดูดไม่เป็นเราก็ทำไม่เป็นจับกันเบี้ยวๆอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านไปน้องก็ยังน้ำหนักไม่ได้ตามไม่ได้ขึ้นมาในช่วงเดือนแรกไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลที่หนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าให้ดูน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกคุณแม่สอบตกนะคะคือเรานะเป็นไงคะตอนนั้นปวดหลับปวดนอนทุกอย่างคือแบบสอบตกคือน้ำตาจะไหลเลยค่ะแล้วก็ปวดด้วยแล้วก็เสียใจแล้วก็แบบคือก็เปลี่ยนไปแล้วก็คือจะการจะสื่อว่าคำพูดนิดๆน้อยๆของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นโรคทั้งใบของคุณแม่ณตอนนั้นนะคะคือจริงๆก็แต่พอทางกับการถ้าพี่พยาบาลบอกว่าหรือคุณหมอบอกว่าคุณแม่ทำได้มั่นใจว่าทำได้ยังไงก็นมพอยังไงน้องก็จะดูดเป็นอันเนี้ยเราก็แบบเราทำได้คือตรงนี้อาจจะเป็นสำหรับพี่จะทำงานทุกวันอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแต่สำหรับคุณแม่นะคะเขาก็ไปหาพี่หรือว่าคุณป้านาอาที่เป็นพยาบาลที่ดูแลตรงนี้คือแค่ตรงนี้มันก็เปลี่ยนชีวิตของลูกแล้วของแม่แล้วค่ะคือมันสำคัญจริงๆพี่วินาจะเสริมอะไรไหมคะพี่อยากบอกว่าจริงๆสำหรับคุณแม่กว่าจะรู้ว่าเรื่องที่มันยุ่งยากหัวใจเราเนี่ยเป็นเรื่องปกติเนี่ยมันผ่านกระบวนการแบบหลายวันเนาะกว่าจะแบบยอมรับได้อันนี้ปกติแต่สำหรับมุมมองของคนให้การดูแลเนี่ยคือเขาเห็นแบบนี้ทุกวันนี่ฮะว่าที่แบบอีกแล้วไม่ได้อีกแล้วอย่างเงี้ยแบบบางทีมันใช่เข้าใจค่ะคือก็เลยอยากบอกคนที่ดูแลอยู่นะว่านิดเดียวของเราเนี่ยนะมันทำให้แบบว่าบางทีมันบั่นทอนความรู้สึกของแม่ที่ค่อนข้างกดดันตัวเองอยู่แล้วด้วยยิ่งเป็นคุณแม่ใหม่ๆเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกมันแบบเห็นดาราลงดาราเขาทำอย่างนู้นอย่างนี้เราก็คิดว่าเราต้องเป็นแบบใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือด้วยจุดเริ่มต้นของคุณแม่คือกดดันตัวเองอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นคือถ้าได้กำลังใจแค่เล็กๆน้อยๆจะยิ่งจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลเราอย่างเงี้ยเขาเห็นเราสุขเขาเห็นเคสเราละเขาเห็นลักษณะทุกอย่างแล้วเขาคิดว่าเราทำได้นะเราต้องทำได้แน่ๆเลยอันนี้คือเป็นประเด็นที่แบบ
้องมาช่วยกันดูเนาะคือจริงๆมันเป็นไลฟ์ลองทั้งในส่วนของคนให้การดูแลแล้วก็ในส่วนของคนรับการดูแลด้วยกำลังจะพูดเลยค่ะว่าทั้งทุกฝ่ายเลยนะก็ต้องแบบตั้งmindsetของตัวเองว่าฉันจะเรียนรู้ใหม่ในทุกๆวันฉันจะเป็นคนใหม่ในทุกๆวันฉันจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งบางท่านที่ได้ฟังคุณแม่ในวันนี้นะคะก็อาจจะพร้อมที่จะทดลองบทเรียนใหม่ๆในวันรุ่งขึ้นก็ได้ว่าโหฉันเป็นคนที่สำคัญขนาดนั้นเลยเหรองั้นฉันลองเปลี่ยนวิธีพูดวิธีเข้าหาวิธีสะท้อนไหมอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็ลองดูนะแล้วเราคือไม่ได้บอกว่ากำลังจะแบบต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้แต่เชียร์อย่างนี้ค่ะว่าให้ไปดูผลเนอะดูแววตาคุณแม่ดูรอยยิ้มคุณแม่แล้วก็ดูผลว่าเอ๊ะถ้าฉันอินพุตเข้าไปวิธี A ผลออกมามันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะเพราะทุกท่านอยู่ในสายวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะอาจจะไม่ได้ต้องเชื่อใครง่ายๆแต่ว่าเอาผลของการทดลองนั่นแหละใช่ไหมคะอินพุตแบบ A เป็นยังไงอินพุตแบบ B เป็นยังไงอินพุตแบบ C เป็นยังไงแล้วก็เลือกเอาก็ได้ว่าแล้วแบบไหนล่ะที่ฉันเลือกที่ฉันจะสามารถที่จะทำให้การให้นมแม่ในประเทศไทยมันประสบความสำเร็จได้ในภาพรวมคุณแม่สามารถจะให้ exclusive breastfeeding ได้นานถึง6เดือนเนาะอันนี้ก็คือเป็นแบบจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยจริงๆค่ะใช่ค่ะทีนี้พี่อยากเข้าไปดูให้เข้าไปดูตรงเรื่องของยังไงดีที่จะสร้างขบวนการคืออยากคือมันเรียนรู้แล้วอย่างเงี้ยทุกคนเรียนรู้หมดเลยแต่เราทำให้รูปแบบการเรียนรู้เนี่ยสามารถส่งต่อได้ไหมคืออยากให้มองเห็นก่อนว่าขบวนการเรียนรู้แบบไลฟ์ลองเนี่ยมันมีรูปแบบไหนบ้างค่ะมันมีเป็นฟอร์มอลก็มีเป็นหลักสูตรเป็นอะไรอย่างงี้ก็มีใช่ไหมคะอินฟอร์มอลก็มีแบบเรียนอะไรอย่างเงี้ยออนไลน์อะไรก็ว่ากันไปอันฟอร์มอลไม่มีรูปแบบอะไรเลยเหมือนลูกเราเรียนกับเราอย่างเงี้ยมันมีเยอะซึ่งที่อันฟอร์มอลกับมากกว่าฟอร์มอลหรืออินฟอร์มอลซะด้วยซ้ำฉันคืออยากให้เหตุมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราค่อยๆตั้งข้อสังเกตค่อยๆสังเคราะห์ออกมาเราก็จะเกิดกระบวนการการสังเคราะห์ออกมาและส่งต่อได้คือจริงๆเนี่ยบางเรื่องอ่ะเวลาลูกเล่นของเล่นบางอย่างแล้วชอบโยนทิ้งเราก็รู้สึกว่าทำไมลูกชอบโยนทิ้งค่ะแต่จริงๆเราอาจจะต้องมานั่งบอกเอ๊ะทำไมของอันนี้มันโยนทิ้งของอีกอันไม่โยนทิ้งแล้วลูกคนอื่นโยนไหมอะไรเงี้ยวัยไหนถึงจะชอบโยนคือแบบว่าบางทีเนี่ยต้องกระตุ้นคือวิธีการกระตุ้นเหมือนเป็นนักเรียนเหมือนกลับไปเป็นนักเรียนใหม่เลยใช่แล้วมันจะทำให้เรียนรู้ใหม่เราไม่เชื่อแบบไสยศาสตร์มากไงคือไม่เป็นวิทยาศาสตร์กับเป็นอาร์ตไสยศาสตร์บ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราไม่ได้หลุดโลกแบบเชื่อแบบตามคันบอกมาตลอดเพราะหลังๆเนี่ยข้อมูลที่มันดิสแทคเนี่ยมันมีข้อมูลที่แบบไม่ควรจะเชื่อเยอะไงทีนี้ข้อมูลที่ไม่ควรจะเชื่อเนี่ยมันจะถูกสกัดด้วยอะไรมันสกัดแบบนี้ค่ะเป็นวิทยาศาสตร์ไหมมีผลดีไหมมีการรับรองจากใครบ้างไหมถ้ามันไม่มีอะไรเลยในนี้เนี่ยค้นกลับไปใหม่ซิมีอะไรอีกไหมถ้ายังหาไม่เจอหยุดเถอะอย่าไปดูตรงนั้นเพราะเหมือนตอนที่เซิร์ชชิ่งเรื่องข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอะบางทีโอ้โหข้อมูลมันถาโถมมากเลยแล้วเราจะเอาอันไหนล่ะเราจะกันกรองยังไงจะสกรีนยังไงค่ะค่ะถามพี่มินาบ้างค่ะ40ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตัวผู้รับบริการคือคุณแม่เนี่ยเขาเปลี่ยนไปไหมคะในเรื่องของการแสวงหาความรู้รูปแบบการเข้าถึงข้อมูลอะไรพวกนี้ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้อะไม่เปลี่ยนแต่รูปแบบในการแสวงหาความรู้เปลี่ยนนะคะจริงๆคนให้การดูแลเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าแม่ในยุค2020เขาไปถึงไหนกันแล้วคือคุณจะไปให้เขาอ่านจดหมายแบบส่งทางไปรษณีย์เนี่ยเขาก็ไม่อ่านนะคะจะให้เขาไปนั่งอ่านแบบว่าอะไรนะบิลบอร์ดก็ยังไม่อ่านเขาชอบอะไรที่แบบว่าเข้ามาปุ๊บออกไปไวๆมันท้าทายฉะนั้นแบบเราก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบในการสื่อสารให้แบบมันถูกใจถูกชโลกทุกที่ทุกเวลาถึงตัวเนาะแล้วก็หน้าตามันก็ต้องทันสมัยด้วยไม่ใช่แบบยังเป็นคู่สมบัติกับพิสมัยสมัยนู้นเอามาให้เราอ่านตอนนี้แม่ตอนนี้ก็ไม่ได้สนใจไงใช่ไหมคะมันก็ต้องเป็นแบบจะแรปจะเลิฟอะไรกับว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้รูปแบบการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องของแม่เนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วมันดึงดูดมากขึ้นซึ่งตอนนี้มันท้าทายเพราะว่าอายุของคนที่ทำข้อมูลก็อายุถึงคนรับสารก็ยุคนี้ทำยังไงให้มันมาอยู่ตรงบริดจ์ตรงกลางแล้วพอดีแล้วก็ใช้ต่อไปได้อีกช่วงหนึ่ง
ก็อีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่า half life หรือว่า half life ของแม่นี่แหละมันจะอยู่ประมาณ2ปีพอ2ปีแล้วลูกโตใช่ไหมคะความสนใจมันก็เปลี่ยนละมันจะออกไปจาก breastfeeding แล้วฉะนั้นถ้าเราไม่แบบว่ามอง half life 2ปีนี้แบบชัดเจนนะว่าเราต้อง catch แม่เอาแม่คนใหม่เข้ามาเอาคนทำงานที่อยู่ในยุคนี้เข้ามาเพื่อจะทำให้ข้อมูลมันตรงสเปคกันเนี่ยเราก็อาจจะหลุดโลกใช่ไหมคะตรงนี้คุณพลอยใช่ตรงนี้ล่าเสริมนิดนึงค่ะก็คือพอมาทำงานสื่อสารของที่สวนนกแม่แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะเราก็เลยได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าความท้าทายมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมอันที่หนึ่งก็คือเรนจ์ของอายุคุณแม่ในปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยกว้างมากเลยให้ทายว่าคุณแม่ที่แบบว่ารุ่นแบบเด็กรุ่นเริ่มต้นอะรุ่นเริ่มต้นเนี่ยคืออายุเท่าไหร่11เขาก็ท้องกันแล้วเดี๋ยวนี้จริงหรอคะใช่ใช่นี่ก็เอาตามแล้ว47เขายังมีใช่ถูกต้องเลยค่ะ10ถึง19ปีเป็น 15% โอ้โห30ถึง39เป็น 34 แล้วก็20ถึง29เป็น 48 40อัพนี่ 3% ใช่เห็นไหมคือ range มันกว้างมากเลยยากในการใช่ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็จะต้องแบบเป็นผู้ที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในการสื่อสารด้วยนะคือคุยกับคนทุกวัยได้หมดเลยอ่ะอันนี้แบบลองใช่คิดในมุมกลับกันนะคะแต่เรามีเคล็ดลับว่าถ้าเกิดเราแบ่งกลุ่มได้นะคะว่าแต่ละวัยเนี่ยเขาก็แยกกันเป็นเจเนเรชันนะคะก็จะมี Gen X Gen Y Gen Z แล้วก็ Baby Boom นี่ก็เป็นแบบรุ่นปู่ย่าตายายละเริ่มเป็นลุงป้าน้าอากันไปแต่ถ้าเป็นคุณแม่เนี่ย X Y Z เนี่ยยังอยู่นะคะซึ่งในหน้า82เนี่ยนะคะลาร่าก็ได้รวบรวมเอาไว้ให้แล้วว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีความต้องการข้อมูลที่แตกต่างกันไปอย่างไรนะคะก็ไปอ่านกันได้นะคะว่ายกตัวอย่างเช่นนะคะใน Gen Z เนี่ยเขาต้องการข้อมูลกระชับได้ใจความนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะ เป็นกลุ่มที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปให้ถูกว่าเราจะใช้ลักษณะเทคนิคยังไงถ้าสมมติว่าก่อนที่เขาจะฝัดร่อนจนมาถึงสื่อของบุคคลนะคะก็คือบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสมมุติว่าคลินิกของคุณนะคะโรงพยาบาลของคุณอยากจะใช้การสื่อสารที่เป็นโซเชียลนะคะหรือว่าจะมีไลน์หรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวิธีการสื่อสารให้โดนใจหรือว่าลักษณะที่เป็น effective communication เนี่ยนะคะเริ่มต้นด้วยแบบนี้แล้วค่ะก็คือจับกลุ่มเป้าหมายให้ได้ก่อนนะคะว่าแต่ละรุ่นแต่ละกลุ่มแต่ละอายุเนี่ยเขามีความชอบมีลักษณะความชอบที่ไม่เหมือนกันอย่างคนถ้า Gen X เนี่ยเขาก็จะชอบพูดเรื่องกระแสสังคมนะ อะไรอย่างนี้ก็ต้องทำคอนเทนต์ที่มีเนื้อหากระตุ้นที่เขาอยากจะแชร์ไปในกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มไลน์ อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะถ้า Gen Y ก็คอนเทนต์ก็ต้องแตกต่างต้องเป็นประโยชน์หลีกเลี่ยงการขายตรงอะไรแบบนี้เพราะก็แบบจับถูกละแอบมาขายของหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเงี้ยเป็นต้นนะคะถ้าเบบี้มูเมอร์ล่ะจ๊ะโอ้ยยังมีอยู่นะนี่เป็นเลี้ยงหลานหรือเปล่าไม่มากไม่มากเป็นเลี้ยงหลานไม่มากค่ะถามว่าทำไมเราถึงต้องพยายามมากขึ้นในการที่จะสื่อสารให้เอาชนะใจคุณแม่ให้ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้าของเรามีปริมาณที่ลดลงมากค่ะอันนี้พูดได้เพราะว่าดิฉันก็อยู่ทั้งส่วนของภาคการศึกษาเนาะเรียนที่ครุศาสตร์จุฬาเราก็เห็นตัวเลขเลยว่าโรงเรียนอนุบาลนี่ปิดตัวกันไปเยอะมากค่ะไม่ใช่เพราะไม่เก่งหรือไม่ใช่เพราะคนไทยไม่สนใจแต่ว่าเด็กมันเกิดน้อยลงเพราะฉะนั้นนะคะปริมาณที่ให้นมแม่ในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะน้อยลงอัตราส่วนก็จะน้อยลงไปตามปริมาณของคนที่เกิดน้อยลงในประเทศไทยนั่นแหละเพราะนั้นเราจะต้องยิ่งให้ลูกค้าของเราเนี่ยเป็นแบบที่หนึ่งในดวงใจเพราะว่านานๆจะมาทีใช่ไหมเราอาจจะแบบต้องเปลี่ยนวิธีคิดแล้วล่ะว่าสงสัยจะแบบดูแลแบบอุตสาหกรรมไม่ได้ละต้องดูแลแบบเทเลเมดตัดเสื้อกันไปเลยว่าคุณแม่แบบพอเดินเข้าไปปุ๊บเหมือนสแกนปั๊บดูก่อนอุ๊ยคนนี้น่าจะอายุเท่านี้น่าจะคุยด้วยภาษานี้อะไรแบบนี้แล้วจะส่งต่ออย่างไรอะไรเงี้ยจะใช้สื่อแบบไหนสมมติว่าถ้าคุณแม่ที่อายุเยอะหน่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ชอบแบบดู IG หรือว่าดูคลิปอะไรเงี้ยอาจจะแบบอยากได้ลักษณะงานที่เป็นแบบวิชาการนะสมมุตินะแต่พอมาคุณแม่18-19ให้ส่งงานวิชาการให้อ่านก็อาจจะแบบงงๆนิดหน่อยอาจจะต้องการเป็นอินโฟกราฟิกเป็นคลิปสั้น1นาทีหรืออะไรแบบเนี้ยแอนิเมชันหน่อยดีไหมอะไรแบบแอนิเมชันอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เสริมความรู้กันเข้าไปเพราะบางครั้งเนี่ยบางทีตอนที่เรียนกับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยได้หมดกลับบ้านไปเป็นไงคะลืมสิคะลืมตื่นเต้นมันตื่นเต้นมันเครียดมันเครียดลูกร้องใช่วันนั้นบางทีถ้าแบบว่าแต่ละคลินิกหรือว่าแต่ละโรงพยาบาลหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมีสื่ออยู่ในกระเป๋านะก็จะช่วยคุณแม่ได้มากเลยว่าแบบอ๋อฉันต้องมาทำแบบนี้เหรออะไรแบบนี้
บางทีลืมไปละอ๋ออ่ะโอเคเอากลับมาทบทวนนิดนึงอะไรแบบเนี้ยก็จะช่วยได้มากๆเลยนะคะก็ไปตามอ่านกันได้นะคะอยู่ในหน้าที่82แล้วก็หน้าที่83นะคะรวมทั้งอยากจะเชิญชวนด้วยนะคะว่าตอนนี้ที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าก็มาช่วยดูแลในเรื่องของการสื่อสารนั่นแหละนะคะทางศูนย์นมแม่เนี่ยนะคะมี Facebook 2อันนะคะชื่อมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยแล้วก็ Facebook ชื่อนมแม่นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหน้าฟีดหรือว่าในอินบ็อกซ์ที่จะmessage เข้ามาก็ได้เหมือนกันใน Messenger นะคะรวมทั้งที่เว็บไซต์ด้วยนะคะก็คือ thaibf.com ได้นะคะเข้าไปแล้วก็หวังว่าจะเป็น resource ที่จะสามารถเอาไปคุยกับคุณแม่ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะคุณแม่ทุกวัยแล้วก็ในครอบครัวเนี่ยทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ได้เพราะว่าเราตั้งใจแยกกลุ่มเป้าหมายไว้แล้วนะคะว่าโอเคกลุ่มคุณแม่ครอบครัวแล้วก็อสม.นมแม่เนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าเราได้แบบฟัดล่อนวิธีการสื่อสารให้เช่นใช้อินโฟกราฟิกเยอะๆเพราะกลุ่มนี้ก็จะใช้ลักษณะเดียวกันแต่พอมากลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ก็จะเป็นพวกงานวิจัยนะคะแล้วก็จะแบ่งแคตตากรีให้ใช่จะได้ตรงกรุ๊ปหน่อยค่ะก็หวังว่านะจะช่วยให้ได้เข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเราต้องการตัวช่วยนะจะไปแบบสื่อสารจะไปคอนเฟิร์มสมมุติว่าคุณแม่บางคนเชื่อไหมอยากจะให้พี่มีนะไปหาที่บ้านอยากจะให้พี่ราไปหาที่บ้านไม่ใช่เพราะคุณแม่นะจะให้ไปพูดกับคุณยายให้จริงเลยจะให้ไปพูดกับคุณย่าให้จะให้มาพูดกับสามีให้มากินน้ำมากินน้ำเพราะว่าเขาต้องการตัวช่วยเขาต้องการแหล่งข้อมูลที่จะไปอ้างอิงนะคะดังนั้นรีซอร์สของมูลนิธิศูนย์แม่แห่งประเทศไทยก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยนะคะเวลาที่สมมติคุณแม่ต้องการจะบอกว่านี่ไงคะอันนี้เขาว่าอย่างนี้มีความน่าเชื่อถือนะคะบุคลากรทางการแพทย์ว่าอย่างนี้อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะได้ทำให้เกิดอยู่อย่างไรให้สงบสุขใช่ไหมเพราะความหวังดีจะถาโถมเข้ามาหาคุณแม่จนแบบไม่รู้จะเลือกยังไงดีถูกต้องค่ะคืออันที่หนึ่งห้ามทะเลาะกับใครเลยยิ้มอย่างเดียวนะคะเพราะว่าทุกคนต่างจะหวังดีแต่พอดีตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงกับเขาอะคือเขาหวังดีในบางเรื่องถ้ามันตรงกับที่เราคิดเราก็สบายใจที่จะทำแต่บางทีไม่ตรงกับที่เราเลือกไว้เราก็ไม่รู้จะถอยยังไงก็ให้ยิ้มเอาไว้แล้วก็เข้าห้องไปตั้งสติทำอย่างที่เพราะจริงจริงบุคลากรเนี่ยก็ไม่ควรจะไปสร้างภาวะกดดันเนี่ยสำหรับแม่คือแค่ความรู้สึกสับสนในตัวเองแค่ความรู้สึกว่าทำยังไม่ได้ดีเนี่ยมันก็แย่พอละฉันแบบว่าบางเรื่องเนี่ยเราต้องข้ามให้เขาข้ามไปให้ได้ให้เขาเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเขาด้วยความรู้สึกว่าเขาไม่รู้สึกแบบบาดเจ็บเขาไม่รู้สึกแบบอัดอั้นตันใจเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้เขารู้สึกหาทางออกไม่เจอแล้วอยากจะหนีไปเลยมากกว่าอยากจะเผชิญหน้าพูดถึงเรื่องนี้ค่ะมีเรื่องเล่าให้ฟังมีเพื่อนเพิ่งคลอดแล้วก็เพื่อนบอกว่าโอ้ยรู้สึกอึดอัดใจมากเลยที่แบบคุณย่ารุ่นคุณย่าคุณยายเนี่ยมาบอกให้ทำอย่างที่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเขาอะไรเงี้ยเขาก็รู้ว่าหวังดีแต่เขาแบบอึดอัดมากก็เลยมีเพื่อนอีกคนนึงซึ่งลูกโตแล้วแล้วก็มีประสบการณ์เดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดในครอบครัวคนจีนเขาก็เลยบอกว่าลองแบบนี้ไหมเราก็ต้องคิดว่าลูกไม่ใช่ของเราคนเดียวลูกก็เป็นของทุกคนในครอบครัวทุกคนก็อยากจะเข้ามาช่วยดูแลแต่ว่าตอนที่จะให้นมเนี่ยเราก็บอกเขาว่าอย่างนี้ไหมว่าเดี๋ยวจะส่งลงมาเล่นนะคะขอพาไปเข้าห้องให้นมแป๊บนึงแล้วพอถึงเวลาก็เข้าห้องให้นมไปก็จะได้ไม่ต้องมีคนแบบว่ามาทำให้เรารู้สึกกดดันเพราะว่าตอนที่จะให้นมเนี่ยบางทีนะฮะสำหรับคุณแม่เนี่ยเหมือนจะขึ้นเวทีฮะใช่ค่ะขึ้นชกแบบขึ้นชกสำเร็จเรียมเตรียมตายเลยจ้ะจะน็อกหรือจะชนะเนี่ยต้องแบบไม่รู้เวทีมวยหรือเวทีคอนเสิร์ตหรือเวทีอะไรสักอย่างอ่ะบอกถ้ามีคนมากดดันเยอะๆเนี่ยน้ำนมมันหดจะแบบไม่รู้จะยังไงแต่ถ้าแบบขอแป๊บต้นแป๊บนึงนะคะแบบไปให้นมลูกแล้วก็อยู่เงียบๆนะน้ำนมก็ไหลดีเสร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็ส่งเลยเชิญเล่นค่ะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เลยบอกเฮ้ยชอบไอเดียนี้อะไรเงี้ยค่ะคือหลายๆครั้งเนี่ยนะบางทีการที่แบบ tapping into the knowledge เนี่ยก็มีทั้งเรื่องของวิชาการแล้วก็เรื่องของ everyday life ด้วยนะในสิ่งที่คุณแม่ต้องการใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่อยากจะให้คุณแม่แบบสามารถจะอยู่ร่วมกับคุณได้อย่างมีความสุขเนี่ยอาจจะแบบมีอีกหนึ่งคอลัมน์ก็ได้นะที่เก็บเอาไว้นะคะว่าแบบโอเคเรื่องนี้ใช่เรื่องนี้แบบนี้แบบนี้ไหมคลิปลับฝากข้อท้าทายฝากความรักความอบอุ่นเนาะใช่แต่จริงจริงมันจะมีอีกมุมมองหนึ่งเหมือนกันเวลาที่อยู่โรงพยาบาลถ้าบุคลากรทางการแพทย์มาแล้วรู้สึกแบบทำให้แม่กดดันแม่ก็จะทำไม่ได้เหมือนกันฉันแบบว่ามันก็เป็นอีกมุมนึงเนาะไม่ใช่แต่ที่บ้านนะในโรงพยาบาลก็เหมือนกันเวลาที่แม่รู้สึกไม่พร้อมเนี่ยก็อย่าไปแบบรุกมากนะแม่ก็จะถอยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องสร้างความพร้อมให้ความรู้สึก
สบายใจก่อนความรู้สึกไว้วางใจก่อนว่าเขาสามารถลองได้ผิดตรงนี้เขาไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีสำหรับพยาบาลหรือคุณหมอบางคนพอคุณแม่เจอหน้าแล้วแบบเฮ้ยฉันกลัวทำไม่ได้ฉันกลัวอะไรอย่างเงี้ยคือโดนดุมันจะทำให้เกิดความเครียดโดยที่ไม่จำเป็นไม่ว่าจริงค่ะคำพูดเดล่าพูดบ่อยมากเลยสำหรับคุณแม่คลอดใหม่ที่รู้จักกันนะก็จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองสิแบบเนี้ยร่างกายเราอะถูกสร้างมาอย่างมหัศจรรย์มากๆเลยนะภาษาไทยเนี่ยบ่งบอกได้ดีมากคือเรามีเต้านมหมายความว่าเรามีเต้าเอาไว้ให้นมไม่งั้นเขาไม่ได้เรียกว่าแบบเต้าทำไมเขาเรียกว่าเต้านมไงแล้วก็มีช่องเอาไว้คลอดเพราะฉะนั้นมาคู่กันช่องคลอดแล้วก็มาเต้านมไงถ้าไม่มีนมในเต้าเขาไม่เรียกว่าเต้านมหรอกอะไรเงี้ยภาษาไทยนี่แบบว่ามันบ่งบอกสุดๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ใช่แค่การให้นมเพราะเลี้ยงคือการกล่อมเกลาทำให้เขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยดูแลค่ะอันนี้กำลังจะลิงก์มาเนาะฉันจริงๆแบบว่าเวลาที่เราพูดถึงนมแม่เราไม่ได้บอกว่าเราจะให้กินนมแม่อย่างเดียวแต่เราจะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มันมากกว่าอาหารใช่ใช่มันจะบอกเลยว่าเป็น breastfeeding มันเป็นจุดเริ่มต้นของ lifelong learning สำหรับเตือนคือสำหรับแม่กับลูกมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบอะค่ะว่าเกิด bottle feed ให้กินนมเนี่ยมันก็ชงเขย่าแล้วก็ให้กินใครก็ให้กินได้เนาะแต่อย่าง breastfeeding อย่างเงี้ยคือเราต้องเข้าใจจังหวะของกันและกันแล้วก็เราต้องเข้าใจหลายๆอย่างในตัวลูกที่ลูกเป็นนะแล้วมันเป็นสิ่งที่มันเริ่มเหมือนเป็นการเรียนรู้เหมือนกับเป็นการเรียนรู้ความเหมือนเราเริ่มคบกันน่ะเหมือนคนเริ่มจะเป็นแฟนกันน่ะคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเธอเอามายัดปากเขาได้อ่ะมันต้องมีวิธีต้องมีท่าต้องมีจังหวะเรียนรู้ที่จะรู้จักซึ่งกันและกันใช่มันเป็นสำหรับเตยคือเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจลูกเป็นการไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งสำหรับแม่กับลูกที่จะสร้างความสัมพันธ์อันเนี้ยมันก็ค่อยๆไปอ่ะค่ะคือบนพื้นฐานบนความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคือเราได้หมดเราทำขอให้ลูกพอใจขอให้ลูกกินแล้วแบบยิ้มใช่แล้วมันทำให้เราเนี่ยเรียนรู้เรื่องความถ่อมด้วยนะเพราะตอนที่มีลูกคนแรกเรารู้สึกว่าฉันอุ้มท้องเธอมาแล้วฉันก็จะ manage เวลาให้ได้ manage การให้นมให้ได้จริงๆนี่คือแบบมีบทความมันหนึ่งอะพี่มีน้าส่งวิดีโอมาให้แบบเปิดโลกเปิดเนตอย่างแรงเลยค่ะมันชื่อว่า let the baby lead the wayคือแบบทำให้เราต้องกลายมาเป็นแบบถ่อมแล้วก็ไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งจริงๆปรับใจเลยอะว่าอุตะฉันไม่ใช่ผู้นำอีกต่อไปคือเมื่อลูกคลอดออกมาแล้วอะเราต้องตามเขาอะเรามีบอสคนใหม่เรามีบอสคนใหม่จริงๆ exactly เลยเพราะฉะนั้นก็บอกเลยนะว่าไอ้ตัว EF เนี่ยเริ่มจากนมแม่เนี่ยก็เพราะว่าเราต้องให้ลูกเป็น executive อันนี้จริงค่ะอันนี้จริงจริงพอบอสเขาว่ายังไงเราก็จะแบบว่าคล้อยกันตามกันไปคราวนี้ง่ายเลยค่ะแบบดูซิเอ้บอสว่ายังไงบอสอ้าปากแบบไหนบอสพุงป่องแค่ไหนบอสอู้ออกมาชี้ๆเข้ามาเท่าไหร่อ๋อตามบอสไปเลยค่ะโอ้ชีวิตง่ายแล้วเมื่อไหร่ที่จะบังคับบอสเราก็ถูกเรียนรู้ว่าเธอไม่มีทางชนะจริง ใช่ค่ะ คือคิดว่าอันนี้เป็นสำหรับตนคือเพิ่งจะไม่ถึงปีเลยเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งที่แท้จริงของตนเลยคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับที่จะเข้าใจเขาแล้วก็การเปิดใจกว้างในฐานะที่เป็นแม่เนี่ยว่าทุกอย่างมันไม่ใช่แบบอย่างที่พี่ลอร่าบอกมันไม่ใช่แบบฉันทำแบบนี้จะได้แบบนี้อันนี้คือเป็น mindset ของ growth mindset จริงๆว่าต่อไปมันจะเป็นแบบนี้แหละเราจะเปิดใจกว้างได้แค่ไหนที่จะเข้าใจเขาแล้วก็พยายามจะ lead เขาไปในสิ่งที่เราคิดว่ามันดีอะค่ะสุดท้ายแล้วคือเราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าเด็กทุกคนก็ unique เนาะแต่มุมนึงอะต้องยืดหยุ่นต้องยืดปรับตัวไม่ใช่ปรับลูกนะปรับแล้วก่อนใช่มันทำให้เราเล็กลงเนาะใช่ค่ะนี่จริงอีกมุมนึงคือตอนอะคิดแทนลูกละกันว่าการที่เขา breastfeed เนี่ยจริงเขาก็เรียนรู้เยอะนะเพราะว่าท่าแต่ละท่าที่แม่จะให้อุ้มกินคิดว่าแม่คงไม่ทำท่าเดียวตลอดเราเองก็เขาเองก็ต้องฝึกในการที่จะเป็นแบบ flexible ค่ะแล้วอย่างนมแม่บางทีมันก็ไหลเร็วไหลช้าใช่ไหมคะมันไม่เหมือนกับการกิน bottle ที่มันก็แล้วรสชาติของนมแม่เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเพราะเราก็รู้เราก็ได้กินตรงนี้แบบเด็กได้เรียนรู้ diversity ใช่คือรู้สึกว่าสำหรับเขาเองเป็นมองว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ของชีวิตของเขาเหมือนกันว่ามันก็มีความแตกต่างความต้อง flexible นะว่าวันนี้แม่ให้กินด้านนี้วันนี้แม่รีบนะลูกต้องรีบกินวันนี้แม่มีเวลานอนกินก็ได้อะไรคือรู้สึกว่าตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ลูกเองก็ค่อนข้าง flexible คิดว่าตรงนี้ก็เป็นอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่เริ่มต้นของลูกในการเรียนรู้ว่าเบสิกนี้ของเขาเองยังมีแบบท่าทางหรือว่ามันยังมีแบบปัจจัยต่างๆที่ทำให้มันไม่เหมือนกันเนี้ยค่ะมีจังเลยอะชอบนะ
คุณแม่ก็สะท้อนโลกให้ลูกเห็นตั้งแต่ใช่เพราะแม่วันนี้แม่กินปลาร้าเผ็ดๆนะลูกวันนี้แม่กินสตอนะลูกวันนี้ลงเยอะจังเลยแม่ใช่คือคิดว่านี้ก็เขาอาจจะได้เรียนรู้ผ่านตรงนั้นจริงค่ะคุณแม่แสดงโลกให้กับลูกผ่านนมแล้วก็สัมผัสมันจะเป็นอย่างไรเราใช่ถามว่าเราบางทีเราโกรธใครเราหายใจแรงด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าเขาเด็กเขาด้วยความที่เขาใกล้ชิดกับเราเนี่ยเขาสัมผัสได้อะค่ะสังเกตเตินสังเกตบางทีก็เกิดเตินรีบหรือเตินอะไรเงี้ยน้องก็จะกินนมทานนมไม่ดีก็จะเหมือนกับไม่เสร็จเท่าอ่ะไม่สงบแต่ถ้าเราแบบไปแบบสบายๆเขาก็จะมีนึกถึงคำนี้ baby dance พี่จำได้ไหมคือ baby dance มันก็คือสุดท้ายแล้วก็บอกว่า let the baby lead the way แหละแต่ว่าพอน้องเตินพูดเนี่ยมันเห็นภาพนะถ้าใครเคยเรียนเต้นรำอ่ะจะรู้อะค่ะว่าต้องไปเป็นคู่นะต้องไป it takes two to tango อ่ะใช่อันนี้คือการจะบอกมันเป็นการเรียนรู้ที่มันเป็นแบบสำหรับตอนนี้คือ breastfeeding เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆในการคบกันกับลูกเป็นแฟนกับลูกใช่เป็นแฟนที่แท้จริงเป็นแฟนที่แท้จริงคือเริ่มตรงนี้จริงๆอะค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบพิเศษมากเลยอะเพราะมีแค่เรากับเขาแต่ช่วงแรกๆอาจจะมีแบบว่าเต้น3คนเต้น3คนคือมีบุคลากรทางการแพทย์มีเต้นหลายคนเป็นช่วงเต้นเป็นหมู่คณะไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะยังเต้นไม่เป็นใช่เห็นภาพเลยฝึกก่อนฝึกก่อนพอได้แล้วก็ค่อยๆแยกมาเป็นค่อยเต้นแรงเต้นอะไรจริงๆก็ใจตอนแรกๆคงอยากจะคิดว่าเต้นกันไปเลยได้ไหมเข้าใจนะแม่ปรับให้เต้นให้หน่อยไปทำซิงเกิลให้หน่อยพอเห็นเขายิ้มกันเรารู้สึกเอ๊ะแล้วเราจะอยู่ตรงนี้เราต้องไปด้วยสิเขาจะมายิ้มกับลูกเราได้ยังไงเนาะแล้วมันเป็นที่มาว่าทำไมแม่ถึงห่วงลูกคือจริงๆอะความรู้สึกที่เราเห็นเขาใกล้ชิดกับคนอื่นนะมันแบบโอ๊ยปวดหัวใจว่ะแล้วลูกเราทำไมต้องวิ่งไปหาคนอื่นล่ะเนาะอันนี้ทำให้โลกนี้อยู่ได้ทำให้ความรักความผูกพันเนี่ยมันอยู่ได้ต่อพี่ว่ามันสำคัญไงคือถ้าเราคิดว่าจุดที่เป็น attachment ของลูกตรงนี้ไม่สำคัญเนี่ยเราอาจจะทำให้สังคมมันเปลี่ยนเลยนะมีความเป็นตัวของตัวเองเยอะไม่ต้องสนใจใครอยู่คนเดียวไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันจะทำให้แบบแม่กับลูกอยู่ด้วยกันคิดถึงอยากมาหากันคิดถึงคนในครอบครัวคิดถึงคนใกล้ชิดมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันอันนี้สำคัญสำหรับแม่ก็ไปไหนไม่ได้อะเพราะว่าเต้านมมันเรียกเราต้องกลับแล้วคือมันก็เป็นแบบว่าเป็นไซเคิลของมันไซเคิลของมันคือเราเองก็จะให้จะเหมือนกับว่าต้องดึงตรงนี้แล้วก็อย่างที่พี่ลองเล่าบอกแหละว่าแล้วพี่บุคลากรทางการแพทย์คืออาจจะรู้สึกว่าทำงานทุกวันมันช่างเดิมๆเนี่ยค่ะแต่สำหรับคนที่ไปหาไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกวันเลยค่ะไม่เหมือนเดิมนะพี่อะแฮปปี้เพราะว่าทุกวันไม่เคยเหมือนกันเลยใช่แต่ละเคสมันสนุกตรงที่เอ้ยมาคนนี้อ้าวร้องไห้มากินเสร็จยิ้มแฮปปี้แม่ก็ยิ้มกลับไปคือมันมีความสุขมากมันไม่เหมือนกันสักวันนึงอะเด็กทุกคนแม่ทุกคนก็ไม่เหมือนกันฉันเป็นความยูนิคเลยของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือไม่นมแม่ก็อีกเรื่องนึงแต่ในความเป็นนมแม่มันมีความเป็นเฉพาะเจาะจงเยอะคือต้องแม่คนนี้ลูกคนนี้วิธีนี้ท่านี้อีโมชั่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยการส่งสายตาแบบนี้กับแม่ส่งสายตาแบบนี้กับคนอื่นอย่างเงี้ยมันมีอะไรหลายอย่างเป็นแบบเรียนรู้รายบุคคลนะภาษาการศึกษาเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้รายบุคคลเป็นแบบ individual learning design เลยอ่ะใช่ค่ะแล้วมันก็ด้วยความที่เขาเป็นลูกเราเป็นแม่เขาเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้กันไปอย่างเงี้ยตลอดชีวิตค่ะเลิกกันไม่ได้ไม่แล้วถ้าเราเขาเนาะว่าเราเรียนรู้แค่ไหนวิชาที่เราเรียนแบบ formal หรือ informal เรียนรู้ไม่ได้เท่านี้หรอกชั่วโมงนึงที่เราอยู่กับลูกเรียนอะไรบ้างเยอะมากเลยความรักความผูกพันสัมผัสที่มีต่อกันวันนี้เราอะไรเงี้ยมันเยอะซึ่งแบบเยอะแบบนี้มันพัฒนาสมองทั้งเราและลูกมันเหนือกว่าบทเรียนอะพี่ว่าเนาะ informal ที่เกิดจากการเลี้ยงลูกเหนือสิ่งอื่นใดเรียนรู้ได้เยอะมากและบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ที่มีความสำคัญมากๆเป็นเหมือนเป็นโค้ชนะคะเป็นโค้ชผู้ให้กำลังใจเป็นผู้ปรบมือนะให้คุณแม่แบบอยากจะเต้นต่อนะคะเป็นหลายอย่างแล้วก็พูดเลยน้องเตินก็เห็นเหมือนกันละล่าแหละว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเป็นคนสำคัญเนี่ยเป็นแบบเป็นทุกอย่างสำหรับการที่จะทำใหเราสามารถให้หนูแม่ได้สำเร็จเธอคือนางฟ้าของฉันประมาณอย่างนั้นเนาะใช่ค่ะนางฟ้ามาโปรดใช่รอนางฟ้ามาทุกวันเลยอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่างที่เจนบอกว่าการที่เราสามารถบอส the first bonding ตรงนี้มันเป็นจุดสตาร์ทของ lifelong learning ของความสัมพันธ์ของคุณแม่กับคุณลูกตรงนี้คือพี่พยาบาลถ้าเกิดช่วยจนกระทั่งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเนี่ยสามารถจุดติด
จุดติดขึ้นไปเนี่ยก็คือได้ทำบุญใหญ่หลวงอะค่ะจริงค่ะกับคุณแม่คุณลูกจริงๆซึ่งไม่ใช่งานที่ง่ายเลยนะเป็นงานที่ค่อนข้างจะหนักมากๆเพราะต้องดิวกับอารมณ์คุณแม่โอ้ใช่ใช่ใช่และอาจจะปู่ย่าตายายด้วยอะไรอย่างนี้เข้าใจไว้นิดนึงนะคะสำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะฝากช่วยดูแลนางฟ้าของพวกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกท่านแบบว่ามีกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยในการขับเคลื่อนงานนะสร้างขวัญและกำลังใจนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเข้าของเงินทองตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรแบบนี้นะคะความสะดวกในการทำงานความสะดวกในการทำงานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นว่าเขาทำงานหนักแล้วขอบคุณเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆคนทำงานอาจจะไม่ได้คิดว่าต้องได้อะไรแต่อยากให้คนมองเห็นว่าเขาได้ทำใช่แล้วก็ได้เห็นว่าผลงานของเขาเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะมันไม่ใช่แบบเสร็จไปงานงานหนึ่งใช่ค่ะคือถ้าคิดว่าคุณแม่เรียนรู้กับคุณลูกคุณแม่เรียนรู้กับคุณพยาบาลแล้วก็พยาบาลก็เรียนคุณพยาบาลก็เรียนรู้กับคุณแม่และคุณลูกเป็นเสียงปรบมือให้แก่กันและกันแหละก็ขอพูดอีกหนึ่งคนก็คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลนี่แหละค่ะก็เป็นเสียงปรบมือที่พยาบาลก็รอฟังอยู่เหมือนกันต้องคิดว่าจริงๆพี่พยาบาลถ้าเขาทำสำเร็จให้ลูกกินนมแม่ได้เนี่ยเขาทำให้งานคุณหมอง่ายขึ้นมาหมอเด็กอื่นง่ายขึ้นเพราะว่าลูกเด็กไม่ค่อยป่วยจริงไม่งั้นนมแบบสองท่อเจาะน้ำกงน้ำเกลือคือไม่มีก็กินนมแม่แล้วก็แข็งแรงใช่ เป็นหน่วยที่น่าลงทุนมากใช่ใช่ค่ะ คือลงทุนนิดเดียวเนี่ยโอ้โหได้แบบถึงโรงพยาบาลเลยไม่ต้องเหนื่อยมากใช่ค่ะแล้วเป็นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งแท้จริงของทุกๆคนผู้อำนวยการก็อาจจะเห็นวิธีการทำงานของมิสนมแม่หรือพยาบาลนมแม่ที่เขาคลุกอยู่กับงานนะคะค่ะแล้วมันก็จะเกิดผลงานที่แบบอาจจะเป็นผลงานใหม่มีอินโนเวชันใหม่เนาะเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นทำให้งานของเขาง่ายขึ้นโรงพยาบาลแบบได้รับการยอมรับมากขึ้นเพราะว่าคนที่มีความพอใจในการบริการได้รับบริการค่ะเขากลับมาแล้วจะชื่นชมใช่อันนี้จริงจริงพยาบาลกับคุณหมอในโรงพยาบาลก็จะได้มีแรงในการไปดูแลโรคอื่นๆหรือว่าจะไปลงทุนด้านศัลยกรรมความงามแทนก็ได้นะคะแบบพุงแม่เลี้ยงลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาก็ยังประทับใจโรงพยาบาลอยู่ก็กลับมาอีกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกท่านที่อยู่ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความสำคัญกับคุณแม่อย่างมากจริงๆเลยนะคะพี่มีนาขาชอบมากเลยอันเนี้ย Science Dynamic Diversity Art of Development แล้วก็ Specific อันนี้รวมอยู่ในที่พี่มีนาเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆอยากอัพขึ้นมานิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าจริงๆอยากให้เห็นว่าความเลี้ยงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยมันเป็นไลฟ์ลองของจริงเพราะว่ามันต้องเรียนรู้ในการ variation การเปลี่ยนแปลงตลอดว่ามันตลอดเวลาเพราะว่ามันมีความวิทยาศาสตร์ที่ความพิเศษของน้ำนมแม่แล้วก็การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยมันมีอินกริเดียนที่แบบมหัศจรรย์มากทำไมมันถึงมีอินกริเดียนนี้เพื่อจะทำให้ลูกโตทำให้ถูกปกป้องในสิ่งอันตรายหลายอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นทำไมถึงต้องมีน้ำตาลที่เหมาะสมทำไมต้องมีไขมันที่มันเหมาะอีกนะที่อื่นไม่มีสร้างไม่ได้และความสำคัญอันนี้ทรายอันนี้ก็คือบอกว่านมผงจ๋าเธออย่าหวังมาตอบมาลอกฉันเลยไม่มีทางหรอกฉันเป็นสิ่งมีชีวิตสามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์นะแต่สร้างไม่ได้เพราะว่ามันความเป็นความพิเศษจริงๆความเป็นไดนามิกของน้ำนมแม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจริงๆน้ำนมแม่ในแต่ละวันน้ำนมแม่ในแต่ละมื้ออะไรเงี้ยการไหลการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดตามอารมณ์แม่อารมณ์ลูกอารมณ์แม่อารมณ์สิ่งแวดล้อมอากาศอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะซึ่งแบบว่ามันยากที่จะอธิบายแต่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในตัวแม่ที่ถูกสร้างโดยธรรมชาตินะคะ diversity เนี่ยก็อีกอันนึงเลยที่แบบโอ้มัน diverse มากมายวัฒนธรรมในการเลี้ยงอะไรต่ออะไรอุปกรณ์ในการใช้โลกซีกโลกนู้นซีกโลกนี้เลี้ยงต่างกันยังไงแต่ความจริงแล้วแทบไม่ต่างเลยในคีย์คอนเซ็ปต์นะคะเหมือนกันเป๊ะแต่ว่ามีความเชื่ออะไรที่เข้ามาเชื่อมโยงนิดหน่อยผ้าที่ใช้ผูกลูกอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้อนนมอะไรเงี้ยมันมีแต่โบราณกาลมาแล้วแล้วมันมี diversity แล้วมี innovationต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้อีกอันที่สำคัญก็คือ art of development อันนี้ค่ะไม่มีการก๊อปปี้ใครต้องหัดสังเกตคนนี้อันนี้มา1มาก่อน3 3มาก่อน4บางคนโตช้าบางคนโตเร็วถูกหมดไม่มีผิดสักอันฉะนั้นความสามารถของการดีเทคของบุคลากรทางการแพทย์สำคัญมากคือคุณต้องมองแบบอาร์ตและแวเรียชั่นใน variation ที่เป็นปกติเพราะว่าแบบบางทีพอเราพูดไปอย่างไม่เข้าใจเราจะคิดว่ามันเป็นสิ่งปกติแต่อาร์ตพวกนี้มันปกติหมดเลยลูกปัญหาปัจจุบันของแม่ก็คือว่าแม่จะรู้สึกว่าลูกไม่เป็นตามเกณฑ์แล้วทำไมลูกเราต้องเป็นตามเกณฑ์ลูกเราเป็นตามของเขาได้ไหมได้ใช่ไหมคะ specific อันนี้สำคัญ
แม่กับลูกแต่ละคู่ถูกสร้างมาตั้งแต่อยู่ในท้องฉันนมของเขาก็เหมาะกับลูกคนนี้แหละแล้วอาจจะเหมาะกับลูกคนอื่นบ้างแต่ว่าไม่เท่ากับลูกคนนี้ฉันไม่ต้องไปเลือกหรอกค่ะสูตรไหนนมไหนอันนี้คือความภาคภูมิใจพิเศษของฉันก็ดีกับลูกฉันของเธอก็ดีกับลูกเธอแล้วก็ไม่มีใครก๊อปปี้เราได้ไม่มีใครก๊อปปี้เขาได้อันนี้คือความเจาะจงอยากยืนยันอันนี้ว่าLife Long Learning อันนี้มันเป็นความท้าทาย มันเรียนรู้จริงแต่มันท้าทายมากเลยเพราะมันมีคำถามเกิดขึ้นจากไอ้สิ่ง5อันอันนี้นะคะที่ทำให้แม่รู้สึกไม่มั่นใจหรือมีคำถามอยู่ตลอดเวลาค่ะค่ะน้องเตินจะฝากทิ้งท้ายอะไรไหมคะช่วงนี้ก็เนี่ยเสริมตรงนี้ละค่ะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ Life Long Learning จริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่สอนเราในฐานะแม่เนาะว่ามันจะยากมันจะท้าทายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผลที่มันได้เนี่ยมันทำให้เราเรียกว่าอะไรคุ้มค่าเหนื่อยอะค่ะก็คือมันน่าจะเป็นคล้ายๆกับคำตอบของการเป็นแม่หรอมั้งว่าเราต้องเรียนรู้กับลูกๆไปนะสุดท้ายแล้วผลมันเนี่ยก็คือเราก็ทำเต็มที่ของเราแล้วแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะจะเป็น mindset ที่ไม่ได้ฟิกว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่มันจะเป็น mindset ที่เราทำกับลูกเต็มที่เราสานสัมพันธ์กับลูกแล้วเราก็เข้าใจไปน่าจะเป็นไลฟ์ลองเรียนรู้ในส่วนของเติร์นนะคะเหมือนเราเข้าใจว่าความรักที่ไม่มี unconditional ใช่มันเริ่มจากตรงนี้แหละเนาะจริงค่ะก็สุดท้ายนะคะก็ขอฝากไว้นะคะว่าความรู้นะคะมันมีวันสูญสลายมันมีวันสิ้นสุดแม้แต่งานวิจัยเนี่ยยังบอกเลยว่าต้องเปลี่ยนไปทุกๆ5ปีนะคะแต่ความรักไม่มีวันสิ้นสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่นะคะที่มีความรักให้กับลูกหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรักให้กับตัวคุณแม่แล้วก็ตัวคุณลูกนะคะก็จะหล่อหลอมนะคะให้กับคุณแม่ที่จะทำให้สำเร็จทำฝันของตัวเองให้สำเร็จซึ่งเป็นฝันร่วมกันด้วยเพราะว่าเรารักเด็กคนเดียวกันนะคะเรารักสิ่งเดียวกันก็คือเด็กนะคะที่จะโตขึ้นเป็นประชากรที่มีคุณภาพในประเทศไทยด้วยการเลี้ยงลูกแบบนมแม่นะคะแล้วก็ร่วมกับอาหารเสริมตามวัยไปจนถึง2ปีรวมทั้งการเรียนรู้คู่บูรณาการด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะก็ขอฝากไว้นะคะสำหรับตัวช่วยนะคะว่ามูลนิธิศูนย์นมแม่นะคะยินดีที่จะเป็นตัวช่วยทางด้านงานวิชาการให้กับทั้งบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทั้งคุณแม่ครอบครัวแล้วก็อสมนมแม่นะคะโดยที่เราก็มีแหล่งข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์นะคะ thaibf.com นะคะ thaibf.com รวมทั้งที่เพจ2อันนะคะคือเพจที่มีชื่อว่านมแม่แล้วก็เพจที่มีชื่อว่ามูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเราแตกต่างกันนะคะก็คือถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไปที่เพจมูลนิธิศูนย์นมแม่นะคะถ้าเป็นคุณแม่นะคะเราก็เข้าไปที่นมแม่นะคะเพจชื่อนมแม่นะคะแล้วต่อจากนี้ก็จะพยายามจะมีแอปพลิเคชันด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยนะคะให้กับทั้งบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คุณแม่ครอบครัวแล้วก็อสมนมแม่นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะพวกเราก็ตั้งใจกันมากๆเลยเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้นี่เลยค่ะ tapping into the breastfeeding for knowledge and health literacy ซึ่งชื่อภาษาไทยก็คือสื่อสารงานนมแม่และสุขภาพในยุคดิจิทัลที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะการเรียนรู้ก็ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะค่ะวันนี้ขอขอบคุณนะคะผู้ร่วมรายการของเรานะคะพี่มีนาศพสมัยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่คนเก่งด้วยนะคะน้องเปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะงั้นเราสามคนลาไปก่อนเลยนะคะค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ